สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันกับ TNN Earth ค่ะ 2-5 มีนาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนภาคใต้ให้ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นมีกำลังแรงต่อเนื่องเลยค่ะส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจะมีฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะขณะที่คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ยังคงมีกำลังแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะคะและฝั่งอันดามันคลื่นลมยังมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมอยู่นะคะส่งผลทำให้ตอนเช้าค่ะยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรงแต่ว่าอุณหภูมิในตอนกลางวันสูงขึ้นแล้วนะคะอากาศร้อนทีเดียวค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสอากาศเริ่มร้อนแล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะคะว่าบ้านเราจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการประมาณปลายสัปดาห์นี้แต่ว่ายังไม่ระบุวันที่ที่ชัดเจนค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงส่วนตอนกลางวันค่ะอากาศเริ่มร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสภาคอีสานค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะส่วนตอนกลางวันอากาศเริ่มร้อนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นเช่นกันนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้นะคะประมาณ35องศาเซลเซียสส่วนทางด้านภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันและตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะลงใต้กันบ้างนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกทางตอนล่างของภาคนะคะและคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างยังคงมีกำลังแรงค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสมีเมฆบางส่วนและตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับฤดูร้อนปีนี้นะคะเริ่มต้นช้ากว่าที่คาดการเอาไว้สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากปรากฏการลานิญานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องเอลนิโญลานิญากันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกนะคะเรามาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ทั้ง2ชนิดนี้กันค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายนะคะว่าสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะมีกระแสลมหรือที่เราเรียกว่าลมค้าค่ะพัดจากทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรมาทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแล้วก็จะพัดเอากระแสน้ำอุ่นไหลมาด้วยนะคะซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโญและลานิญานั้นค่ะจะส่งผลทำให้กระแสน้ำอุ่นนี้เกิดความแปรปรวนทำให้เกิดเป็นเรื่องของภัยแล้งและฝนตกหนักตามมาในหลายพื้นที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มกันที่ปรากฏการณ์เอลนิโญก่อนค่ะสำหรับปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นนะคะเกิดจากการที่กระแสลมเปลี่ยนทิศค่ะคือพัดจากทางฝั่งตะวันตกไปทางฝั่งตะวันออกก็เลยทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลไปทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นไหลไปทางแถบนั้นบริเวณนั้นก็จะมีฝนตกหนักมากกว่าปกติปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในทางกลับกันค่ะทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงออสเตรเลียจะเจอกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งเพราะว่าฝนตกน้อยแล้วก็อาจจะมีปัญหาไฟป่าตามมาได้นะคะส่วนปรากฏการณ์ลานิญานั้นค่ะสลับกันคือเกิดจากการที่ลมพัดจากทางฝั่งตะวันออกกลับมาทางฝั่งตะวันตกตามเดิมแต่ว่ากระแสลมจะมีความรุนแรงมากกว่าปกติก็เลยทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมาทางฝั่งนี้มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงออสเตรเลียก็จะมีฝนตกหนักและปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของน้ำท่วมค่ะแต่ว่าในทางกลับกันทางฝั่งทวีปอเมริกาใต้จะเจอกับเรื่องของฝนตกน้อยและภัยแล้งตามมาซึ่งปีที่ผ่านมานะคะทั่วโลกเจอกับเรื่องของอิทธิพลของลานิญาค่ะก็เลยทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรารวมถึงออสเตรเลียแล้วก็หลายประเทศทางฝั่งเอเชียเจอทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วมแต่ว่ากลางปีนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับไปเป็นเอลนิโญนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าจับตาที่จะตามมาในช่วงปลายปีและปีหน้าก็คือภัยแล้งนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
ปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูภาพความสวยงามของปรากฏการณ์แสงเหนือนะคะที่เกิดขึ้นที่เมืองแองเคอร์เรจเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอลาสก้าในสหรัฐค่ะเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวนะคะหาชมได้ยากซึ่งปรากฏการณ์แสงเหนือนี้นะคะก็เกิดจากการชนกันของก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกและอนุภาคไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะก่อให้เกิดการระเบิดเป็นลำแสงสีต่างกันออกไปนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นในช่วงชั้นบรรยากาศไหนและเกิดจากก๊าซอะไรค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ